เกาะนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะได้ยินข่าวเนาะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วไฟไหม้หนักมากเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรร้ายแรงที่สุดที่ชาวฮาวายได้เจอเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะเป็นแบบใน history ในประวัติศาสตร์ของฮาวายเป็นแค่เมืองหนึ่งแล้วส่วนอื่นๆนี่ก็คือยังปกติหาดยังสวยปกติแล้วธรรมชาติยังมาเยี่ยมชมได้ปกติเลยทุกคนดูปั๊มน้ำมันที่นี่ดิอันนี้แบรนด์ไม่ค่อยอะไรโอฮาน่าก็คือคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะแบบสบายๆฮิปปี้ส่วนใหญ่ถอดเสื้อเดินอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นโซนของอัพคันทรีที่ไหม้ค่ะก็คือเป็นเริ่มต้นบนภูเขาที่เริ่มไฟไหม้ก่อนที่จะลามลงไปข้างล่างน้อยลงเยอะเลยค่ะของพี่นี่ลง 70-80% พื้นที่ภูเขาไฟเก่าใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วละลายพื้นที่ข้างล่างก็คือลาวาวันพุธนะคะสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเช้ามากตอนนี้ตีห้าครึ่งนะคะมอนกำลังจะเดินทางไปที่สนามบินนะคะ LAX ก็วันนี้จะเป็นการเดินทางที่ตื่นเต้นอีกทริปนึงของมอสนะเพราะว่ามอสจะไปสถานที่ที่มอสยังไม่เคยไปนะคะเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อแล้วเขาบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะนั่นก็คือที่ฮาวายจ้ะตอนนี้เราถึงที่สนามบินแล้วนะคะแต่ว่ามอสอะขับมาที่อาคารนี้เพราะว่ามันจะเป็นอาคารที่จอดรถแล้วทริปนี้มอสจะจอดรถทิ้งไว้นะคะค่าที่จอดมันประมาณวันละ20เหรียญนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะต้องนั่งรถชัตเตอร์บัสเข้าไปที่แอร์พอร์ตนะเทอร์มินอลเนี้ยจะเป็นเทอร์มินอล B นะคะมันจะเป็นทอมแบลลี่นะคะจะเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลทั้งที่เราบินในอเมริกาแต่ว่าเขาจะใช้เทอร์มินอลรวมกันนะไม่ต้องตกใจตรงเนี้ยของขายเยอะนะคะแต่ว่าเขายังไม่เปิดนะไม่รู้เขาเปิดกี่โมงเพราะตอนนี้ก็6โมงครึ่งแล้วนะทุกคน Navarro George Olivas Alvin Han ตอนนี้ได้เวลาออกเดินทางแล้วนะคะที่นั่งมันจะเป็นแบบ2-4-2อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะนั่งทั้งหมด5 ชั่วโมง 45 นาทีนะคะยาวไป8 โมงครึ่งแล้วได้เวลาออกเดินทาง Let's goของอเมริกานี่เกือบเท่าไหร่ 3,000 กว่ากิโลนะแล้วดูบรรยากาศสนามบินที่นี่ก็จะเป็นแนวแบบบ้านๆหน่อยเนาะไม่ได้ในเมือง
กคนเห็นไหมลมมันแรงแล้วอากาศแบบแดดดีมากเห็นเขาบอกว่าที่นี่อากาศจะไม่ร้อนมากไม่หนาวมากแล้วก็จะมีฝนแต่ว่าฝนก็ไม่ตกหนักมากคืออากาศมันแบบเหมือนมาเที่ยวอะไรภูเก็ตหรืออะไรประมาณนี้เลยอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมนะคะแล้วดูข้างนอกดิสังเกตที่ต้นน่าจะอะไรต้นมะพร้าวอ่ะต้นมะพร้าวหรือต้นปาล์มเอียงเลยคือลมจะแรงอย่างนี้ตลอดนะคะโอเคก็ตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่เกาะเมาวีนะคะในรัฐฮาวายไปดูห้องพักกันก่อนดีกว่าอยากจะบอกว่าห้องพักที่นี่นะราคาแพงกว่าเกาะอื่นนะคะเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ประมาณคืนละ400กว่าเหรียญมาดูกันนะจ๊ะโอ้ยทุกคนเนี่ยค่ะห้องคือละ16,000นะ459เหรียญนะคะมันก็จะเป็นแบบโรงแรมเก่าๆนะคะแล้วนี่เขาบอกว่าเนี่ยอยู่ห้องนี้วิวดีจะเห็นทะเลมันก็บอกฮะไหนว่าทะเลอ๋อทะเลอยู่ทางซ้ายนี่เราจะเห็นมีเรือครุสด้วยนะคะแล้วก็มีคนพายลงพายเรืออะไรด้วยคือเกาะเมาวีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นเกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเลยนะเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันเนาะว่าที่เกาะเมาวีเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างอันนี้ก็ห้องนอนเดี๋ยวนะมอเจอตู้เย็นโอ้ที่นี่เขาจะไม่มีน้ำให้นะเห็นปะตู้เย็นก็คือตู้เย็นจริงๆแต่ว่าข้างล่างเขาจะมีแจกขวดน้ำเป็นขวดน้ำแบบนี้แล้วเราก็ไปกดน้ำข้างล่างเอานะคะนี่คือโรงแรมแบบไฮโซนะเพราะว่ามอสถามคนในพื้นที่ที่ฮาวายเขาบอกว่าถ้าแบบในตัวเมืองอีกเกาะนึงอ่ะจะราคาครึ่งนึงของที่นี่คือที่นี่ราคาแพงกว่าแต่ก็นะเนี่ยอันนี้เป็นกระจกอันนี้ห้องน้ำอ่ะก็มันจะเป็นสไตล์แบบโรงแรมเก่าอ่ะเนาะก็ประมาณนี้นะคะห้องพักที่เกาะเมาวีโอเคทุกคนคะตอนนี้มอสก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะเมาวีฮาวายนะตอนนี้มอสนั่งอยู่กับรถของพี่ติ๊กกี้สวัสดีค่ะพี่ติ๊กกี้สวัสดีค่ะพี่ติ๊กกี้นี่อยู่ที่เกาะเมาวีนี่กี่ปีแล้วคะตอนนี้นับปีนี้ก็เป็นที่17ค่ะโอ้ปีที่17แล้วก็วันนี้จะมารับอาสาเป็น local guide ให้พาทัวร์เกาะจริงแล้วอยากให้พี่ติ๊กกี้ให้ความรู้หน่อยว่ารัฐฮาวายนี่มันมีกี่เกาะอะไรยังไงบ้างคือฮาวายทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด8เกาะแล้วก็ที่เกาะสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวก็คือมีอวาฮูโฮโนลูลูค่ะชื่ออวาฮูแล้วก็มาวีคาวาอีแต่เกาะเมนๆที่คนมาเที่ยวก็คือเกาะมาวีเกาะไวคิกิโฮโนลูลูเนี่ยค่ะแล้วก็เกาะคาวายจะเป็น3เกาะที่นักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวรู้สึกว่าชื่อแต่ละชื่อที่พี่ติ๊กพูดมาจะเป็นที่นี่เขาเป็นใช้ภาษาฮาวายใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็จะอย่างเหมือนแค่เกาะมาวีเนี่ยมาวีมาอีมาอุยอะไรใช่ไหมพี่มันจะมีหลายใช่ค่ะเกาะนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะได้ยินข่าวเนาะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วไฟไหม้หนักมากเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรร้ายแรงที่สุดที่ชาวฮาวายได้เจอเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะเป็นแบบในฮิสตอรี่ในประวัติศาสตร์ของฮาวายเลยที่ไม่เคยมีสิ่งอะไรที่ร้ายแรงเท่านี้ค่ะแต่ว่าเรานั่งรถมาเนี่ยเห็นว่ายังมีพื้นที่เขียวชะอุ่มอะไรยังไงไม่เห็นมีร่องรอยไฟไหม้เลยอะคะพี่ติ๊กเพราะว่าเกาะของเราเนี่ยค่ะมีหลายโซนมีหลายโซนตอนนี้เราไม่ลงไหลทางพี่ให้รถคันเขาจี้ตูดเราก็หลายโซนเราไม่ต้องลงไปดูตอนไหลทางตอนนี้ก็ได้อ๋อคือเขาจะมีหลายพื้นที่ตรงไฟไหม้ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนี่แหละใช่เป็นแค่เมืองหนึ่งแล้วส่วนอื่นๆนี่ก็คือยังปกติหาดยังสวยปกติแล้วธรรมชาติยังมาเยี่ยมชมได้ปกติเลยข้างหน้านี่นะคะที่เราจะขับรถไปเนี่ยมันจะเป็นโซนของ up country ที่ไหม้ค่ะคือโซนนี้ทั้งหมดโซนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ up country ที่ไหม้นะคะก็คือเป็นเริ่มต้นบนภูเขาที่เริ่มไฟไหม้ก่อนที่จะลามลงไปข้างล่างใช่ค่ะตรงนี้นะคะทั้งโซนเลย
ตอนนี้ยัง 95% contain ก็คือเขาเหลือแค่ 5% ที่จะต้องดับให้หมดค่ะเพราะบางทีเราขับรถมาเรายังเห็นควันผุดขึ้นมาป้ายแล้วตอนที่ไฟไหม้เนี่ยคนไทยที่อาศัยอยู่ที่เกาะได้รับผลกระทบเยอะไหมคะก็เท่าที่เรารวบรวมมาได้นะคะก็เป็น47 ท่าน 31ครอบครัวผลกระทบโดยทางอ้อมเช่นตกงานร้านอาหารไฟไหม้งานไฟไหม้แล้วก็ผลกระทบทั้งหลายแหล่ก็ร่วม200คนเกาะนี้คนอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าเป็นคนปกติเลยทั่วไปเลยจะ 300,000 กว่าคน 300,000 วิประมาณ 300,000 คนเป็นคนไทยสัก250แต่ได้รับความเสียหายกันก็ประมาณ200แล้วโอ้โหก็วันนี้นะคะทุกคนเอาจริงๆอ่ะหมอดาเดินทางมากับท่านกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิสนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะได้พูดคุยกับพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่เกาะมาวีแล้วก็ได้รับความเสียหายด้วยคนที่อยู่ที่นี่อาชีพส่วนใหญ่เขาทำอาชีพอะไรกันคะก็ถ้าเป็นคนไทยนะคะกลุ่มคนไทยก็จะเป็นร้านอาหารทำนวดแล้วก็จะทำความสะอาดเพราะว่าที่นี่มีคอนโดเยอะแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนักท่องเที่ยวทัวริซึมอะไรอย่างนี้ค่ะจะเป็นทำกับข้าวทำเคเทอริ่งทำสปาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวนี้ก็เรียกได้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะพื้นที่ที่ฝนตกเกือบแทบจะทั้งตลอดไหมคะใช่ที่เขาเรียกว่าเรนโบว์สเตทค่ะก็คือตกตรงนี้ตรงนั้นก็จะไม่ตกแดดก็จะออกคืนนี้เรนโบว์มันก็จะมีทั้งทุกวันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาถึงที่นี่เราจะต้องเห็นสายลุงก่อนนะถ้าไม่เห็นลุงเขาเรียกลุงกินน้ำถ้าไม่เห็นลุงกินน้ำถือว่ายังมาไม่ถึงเราไม่มีหิมะเราไม่มีหน้าร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดร้อนจัดประมาณกี่องศาได้คะที่นี่90แต่ว่าที่นี่มันมีลมค่ะใช่ลมตลอดใช่ตรงนี้เป็นเมืองอะไรคะเนี่ยพี่ติ๊กกี้อันนี้เขาเรียกเมืองไพยะค่ะเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลแล้วเป็นส่วนของทางเหนือ เป็นหาดทางเหนือเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะอ๋อแล้วเห็นบอกว่าตรงนี้มันเป็นเมืองคนฮิปปี้หรอก็คือคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะแบบสบายๆฮิปปี้ส่วนใหญ่ถอดเสื้อเดินอะไรเงี้ยค่ะชีวิตของคนที่นี่เขาทำไมดูสโลไลฟ์จังเลยส่วนใหญ่เช้ามาเขาจะไปเซิร์ฟเสร็จแล้วเขาก็มาเปิดร้านอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วเขาก็ทำงานแต่ตอนเย็นเขาก็ไปแฮงเอาท์ที่บีชไปดูซันเซ็ตทุกคนดูปั๊มน้ำมันที่นี่ดิอันนี้แบรนด์ไม่ค่อยอะไรโอฮาน่าฟลู 4.1 4.1 นะถ้าที่ LA ประมาณเท่าไหร่อ่ะ6เหรียญใช่ไหมต่อแกลอนนะที่นี่น้ำมันถูกกว่าถ้ารอบๆเกาะนี่ขับรถรอบเกาะนี่กี่ชั่วโมงได้คะพี่ติ๊กกี้ 4-5 ชั่วโมงก็รอบค่ะนี่เกาะน่าจะใหญ่กว่าภูเก็ตเนาะที่นี่ใหญ่กว่าค่ะพี่ติ๊กกี้ทำอะไรเห็นใส่เสื้อเนี่ยไทยฟู้ดเลเวอร์เป็นเชฟค่ะเป็นมาอิไทยเชฟก็คือเป็นเพอร์ซันอลเชฟไปแบบตามบ้านใช่ใช่บ้านใช่เป็นบ้านคนรวยแล้วก็ไปสอนอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคยมีดาราฮอลลีวูดอยู่ที่นี่ไหมพี่มีเยอะหรอเช่นใครโอปราห์มีเดอะล็อกก็เพิ่งมาแล้วก็มีอีกตั้งหลายคนค่ะมีตั้งหลายคนเขาอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวก็บางทีก็เจอเกิดเราจะได้เจอดาราฮอลลีวูดที่นี่ละร้อนแบบนี้เชฟไอซ์ถ้วยนี้เป็นไซส์เล็ก6เหรียญถ้าเรื่องของภาษีแท็กอะไรที่นี่ประมาณเท่าไหร่คะพี่ถ้าเป็นภาษีเขาเรียกอะไรอ่ะภาษีซื้อใช่ไหมเวลาซื้อของ LA ประมาณ 10.5% ที่นี่แค่ 4.1 4.2 อุ๊ยภาษีถูกนะถ้าโดยรวมอะคะค่าของชีพของเกาะนี้ก็ถ้าพูดง่ายๆก็สูงค่าเช่าร้านgrocery อาหารอะไรเงี้ยก็ราคาอย่างไข่เนี่ยก็จะมัน 7-8 เหรียญอย่างห้องพักนะเกาะอื่นน่าจะคือประมาณ100กว่าเหรียญ200ที่นี่400ขึ้นนะ400เหรียญขึ้นแพงกว่าเกาะอื่นเยอะเลยเยอะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเกาะที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นคนรวยมาลงมาที่ก็อาจจะ choice มันน้อยตัวเลือกมากๆเขาก็จะไปไวคิกิมันจะมีโรงแรมเยอะให้เลือกมีทุกระดับใช่แต่ถ้ามาที่เนี่ยมันจะมีไม่ค่อยเยอะอะค่ะหาที่เราจะไปมีพวกคนเซิร์ฟเราก็ได้ธุรกิจกับคนเซิร์ฟก็จะเป็นเมืองแบบที่นี่ก็จะมีใหญ่ๆก็จะมีเซิร์ฟช็อปก็จะขายเรื่องบิกินี่เซิร์ฟส่วนใหญ่ไม่ต้องเตรียมมานะใช่มาซื้อที่นี่ได้เลย
ร้านเซิร์ฟจะเยอะมากค่ะเพราะว่าหาดตรงนี้ก็จะเป็นหาดที่เขาเซิร์ฟกันเนี่ยจะมีทุกอย่างเสื้อสวยของในร้านก็จะมีแบบของเซิร์ฟเต็มไปหมดเลยอย่างเสื้อตัวเท่าไหร่อ่ะเสื้อตัวละ30เหรียญคือเราจะสังเกตนะของก็จะเป็นพวกแบบลายดอกชบาคือชบานี่จะเป็นดอกไม้ประจำชาติของรัฐประจำพื้นที่ของรัฐฮาวายใช่ไหมคะใช่คือซื้อของช่วงนี้ดีนะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นนะคะมันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวและของก็จะลดราคาเดี๋ยวเขาก็เริ่มโละนะแต่ถ้ามาช่วงไฮซีซั่นเนี่ยของก็จะแพงนะที่มาอยากเป็นฮาวายเอียนต้องมีนะมีสร้อยมีหินมีเครื่องประดับสีๆอะไรอย่างเงี้ยนี่หมอก็แอบมีซื้อนี่มาก็10เหรียญนะ350นะมาเดินด้วยกันเข้าปุ๊บได้คนละถุง2ถุงนะได้แล้วค่ะได้ใช่ครึ่งราคาแต่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีในการช้อปปิ้งเพราะว่าเขาอยากได้ลูกค้าแล้วก็มีของส่วนลดอะไรเยอะค่ะช่วงไฮซีซั่นนี่จะเป็นช่วงเดือนไหนอะไฮซีซั่นจะเริ่มตั้งแต่โนเวมเบอร์ก็คือพฤศจิกาธันวามกราค่ะคือช่วงนั้นนักท่องเที่ยวจะเยอะเพราะว่าเขาหนีหนาวมาเที่ยวที่เราเพราะว่าที่อื่นหนาวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดีนะของราคาถูกแล้วค่ะแล้วก็ภาษี 4.17% ดีงามไปที่ไหนนะเราก็เจอร้านไทยร้านไทยนี่มีทุกที่จริงๆนะเมนูอะไรขายดีส่วนใหญ่เมนูอะไรขายดีก็คือจะเป็นปลาทอดผัดขี้เมาปลาโอปาก้าเนาะคล้ายๆโลโก้เราก็ไม่รู้จักนะเดี๋ยวไปหาภาพมาแปะไว้ให้แล้วกันถ้าเป็นปลาพี่ก็ขาย19ไก่โทฟูก็จะเพิ่มเป็นเครื่องเป็นแกงนะคะก็14อ้าวแล้วหลังจากที่แบบเป็นไฟโดนไฟไหม้อ่ะมีผลกระทบอะไรไหมแบบนักท่องเที่ยวน้อยลงไหมอะไรไหมน้อยลงเยอะเลยค่ะของพี่นี่ลง 70-80% เราก็พยายามที่จะแบบว่าประคองให้มันไปได้อันนี้พี่เขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบทางอ้อมเพราะว่าพอเกิดไฟไหม้ปุ๊บนักท่องเที่ยวก็ลดน้อยลงเนาะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะพี่ขอบคุณค่ะเข้ามาจอดทำอะไรกันคะเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูดิทุกคนนี่ก็เต็มคือรถพวกนี้เป็นของบริษัทรถเช่าที่เขาไม่มีนักท่องเที่ยวที่มาเช่ารถค่ะรถก็เลยจอดแบบไม่มีจอดทิ้งเลยจอดทิ้งไปเลยเพราะว่าเหมือนคล้ายๆกับช่วงโควิดเหมือนกันค่ะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาคือบริษัทรถอ่ะเขาไม่มีที่จะจอดเขาก็เลยต้องมาจอดเป็นภูเขาเหล่ากาตรงนี้ค่ะคือพื้นที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่พื้นที่ภูเขาไฟเก่าใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้มันเป็นภูเขาไฟสองลูกที่เขาปะทุเสร็จแล้วพื้นแล้วละลายพื้นที่ข้างล่างก็คือลาวาค่ะแต่ว่าเกาะมาวีนี่ภูเขาไฟไม่มีปะทุแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วค่ะอันนี้ไม่แอคทีฟนอกในฮาวายนี้ไม่แอคทีฟแค่ที่เดียวก็คือที่บิ๊กไอแลนด์ก็คือเป็นเกาะใหญ่ค่ะตอนนี้เลยเนาะตอนนี้เลยกำลังเกิดขึ้นเลยค่ะปกติเราไปเที่ยวเมืองไทยเราก็จะแบบเฮ้ยที่นี่หาดทรายขาวใช่ไหมแต่ถ้ามาที่ฮาวายนี่จ้าเป็นทะเลสีดำนะคะหินข้างล่างที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสีดำๆนะมันน่าจะเป็นหินที่แบบมาจากไอ้นี้ป่ะภูเขาไฟนะเห็นไหมมันจะเป็นรูๆแบบนี้นะคะคือรัฐฮาวายเนี่ยมันเป็นพื้นที่ภูเขาไฟเก่านะคะแต่ว่าเกาะที่เราอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นพื้นที่ที่ภูเขาไฟคือไม่ปะทุแล้วแต่ตอนนี้กำลังมีภูเขาไฟที่เป็นปล่อยลาวานะคะจะอยู่ที่เกาะฮาวายนะ You should wait to start fire จุดไฟยังไง Bad timing right but this is the technique I'm sure I cannot do it but it's probably the wrong word but you can feel okay. You feel yeah. getting hot you get friction yeah เรามาดูหินใกล้ๆไหมมันจะเป็นสีดำอย่างนี้นะตอนแรกเราคิดว่ามันจะเบามากแต่มันก็ไม่เบานะแล้วก็อย่าเผลอหยิบติด
มือกลับบ้านไปนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขามีความเชื่อว่าหินสีดำที่อยู่ที่นี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นผมเจ้าแม่ไปเล่นะคะเป็นเจ้าแม่ภูเขาไฟของคนที่เกาะฮาวายนะคะนกพันธุ์อะไรอะทุกคนไม่เคยเห็นเลยอะหัวแดงมีหลายตัวเลยโอคีปะพี่ติ๊กกี้ตรงนี้หรอที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีแข่งเซิร์ฟที่ใหญ่ที่สุดใช่ค่ะแล้วตรงโซนนี้เลยจะเป็นที่คนที่มาเล่นเซิร์ฟทุกวันแล้วคลื่นมันจะแรงช่วงเดือนธันวาค่ะหน้าหนาวคลื่นมันจะยักษ์เลย 4-5 ฟีตเลยค่ะอ๋อคือช่วงนั้นเขาก็จะมีจัดเขาเรียกว่าเวิร์คครับใช่ค่ะโอ้ขนาดคลื่นแบบอันนี้ไม่ได้ยักษ์นะแต่ว่าคนก็อุ๊ยคนนั้นเล่นลองบอร์ดอ่ะเก่งมากเลยอ่ะมันเหมือนเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่เนาะใช่ค่ะเขามาเซิร์ฟตอนเช้าถ้ากลางวันเขาว่างเขาก็มาเซิร์ฟแล้วก็มีวินเซิร์ฟเฟอร์ตรงนู้นค่ะอันนั้นก็เป็นพวกล่องเรือใบเล่นน้ำทะเลใสมากเห็นคนก็ดำน้ำเล่นอะไรอย่างงี้ดูเต่าทะเลเพราะเต่าทะเลจะขึ้นมาเกยตื้นตรงเนี้ยทุกวันทะเลที่เนี่ยน้ำเห็นปะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนแบบสาธารณะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาเนี่ยจะต้องพกอาหารหรือปิกนิกมาเองนะเพราะว่าเขาอะไม่มีอาหารขายนะคะด้วยความที่เขาก็ยังคงความเป็นแบบธรรมชาติเนาะเห็นพี่ติ๊กกี้บอกว่าถ้าเราเห็นตรงเห็นเต่าก็อย่าไปจับนะไม่งั้นก็จะโดนว่าได้นะคะคืออยากจะเชิญชวนคนข้างนอกนะคะบอกว่าที่มีข่าวไฟไหม้แต่เรายังมีมันบรรยากาศที่สวยงามมีธรรมชาติพร้อมทั่วคือเขาเรียกอะไรอ่ะเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองที่ไฟไหม้อ่ะค่ะอยากให้เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวโรงแรมมีให้เลือกเยอะเพราะว่าตอนนี้ว่างแล้วก็กิจกรรมอ่ะคนไม่ต้องแน่นกันกินกันก็ไม่ต้องเบียดค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีช่วงที่ดีค่ะมาเที่ยวแล้วมายังมีกิจกรรมวอลันเทียยูสามารถจะมาขอวอลันเทียมาขอเป็นอาสาสมัครได้นะคะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เวลาตอนนี้ต้องมาช่วยคนแล้วก็เห็นพี่ติ๊กกี้นี่ใส่ต่างหูที่เป็นแบบอย่างนี้อันนี้เป็นต่างหูที่บริษัทพี่ทำเองค่ะเราจะดีไซน์เป็น อะไรที่เกี่ยวกับเกาะของเรานะคะอันนี้หาซื้อได้ตามร้านซิวเนียร้านของเชลลึกทั่วไปค่ะอ๋อก็เลยเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่เราทำก็อยากจะบอกว่ามอสดีใจมากๆเลยทุกคนที่เราแบบได้มาเจอพี่ติ๊กกี้อย่างน้อยก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้านใครมีอะไรก็จะมาอัปเดตกับพี่ติ๊กกี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะได้เจอกับพี่ๆเนาะที่เขาได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ว่าแต่ละคนเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างและต้องการความช่วยเหลือยังไงเนาะเป็นว่าวันนี้เราอยากให้ทุกคนได้มาเกาะมาวีใช่ค่ะยังหน้ามาใช่เนาะแล้วก็ถ้ามีคำถามอยากรู้อะไรให้ตรงมาที่พี่ได้เลยโอเคทางช่องทางไหนดี Facebook ได้ค่ะมอสขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าแต่ใครอยากจะเห็นมอสใส่บิกินี่นะคะ เดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้เกาะนี้ เดี๋ยวมอสจะมีบินจากเกาะมาวีไปที่โฮโนลูลูจะไปตรงนี้จะไปอีกที่นึงแต่ตอนนั้นไปใช่ไหมไปใส่ใช่ไหมพี่ได้ตามไปเดี๋ยวดูว่าจะใส่จริงโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะวันนี้บ๊ายบายข้างบนนู่นก็ไหม้รถอะไรบ้างเนี่ยที่เราเสียหายไปโฟล์เก็บไหม้กี่คันเนี่ยโฟล์เก็บ2 คันนั่นคันใหม่เอี่ยมนี่คันเก่า